สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ไอแวร์แคปิตอลกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องนะคะของการ์ดเกมไอโดรอนนั่นเองก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดของใหม่นั่นเองนะคะโดยที่จะเป็นเหมือนสายใหม่เหมือนของเสริมอะไรเงี้ยเนาะสำหรับการที่พี่ย่ารีวิวไปแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมานู่นเลยนะคะสำหรับวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการแบบสตาร์เตอร์เดย์พวกนั้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไง expansion set 01นะคะเป็น es 01นะคะละเอียดก็จะมีบอกให้หมดเลยของแต่ละกล่องนะคะก็จะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขออนุญาตยกสีแดงขึ้นมาก่อนเป็นสีแรกเลยนั่นเองนะคะกับเจ้าตัวการ์ดเกมไอโดรอนนะคะแกะออกมาเลยมีสิวแน่นหนาเหมือนเคยค่ะหลังจากที่เราทำการแกะมันออกมาด้วยคัตเตอร์ที่จะกรีดมันนิดน้อยแหละก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกับตัวการ์ดไอโดรอนนะคะเหมือนเป็นสายสีแดงแล้วเป็นเจ้าชายจากราชวังประมาณนี้นะคะเหมือนจะเป็นฮีโร่โอ้โหนี่เป็นฐานทัพด้วยแล้วก็มีตัวยูนิตค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการ์ดแอคชั่นนะคะไม่ใช่ยูนิตตีบะก็มีนี่เลยแอคชั่นแล้วก็แอคชั่นอีกค่ะนี่เป็นยูนิตแล้วสีแดงรอบนี้ทำดีนะสวยประมาณนี้ดีเลยเจอแล้วเจ้ายูนิตของเราค่ะ S2 นี่ค่ะแล้วก็นี่เลยโซเฟียมาจบไปกับ1สีค่ะของสีแดงไปต่อกันที่สีเขียวกันเลยดีกว่าสีเขียวก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเหมือนเป็นแม่หมอเวนดี้แกเอามาเลยนี่ค่ะอันติมานี่ก็จะเป็นตัวของแอคชั่นค่ะ4ใบอันนี้การ์ดเก่าพี่ย่าจำได้เลยตาเป็นปืนด้วยสตันกันหมออีกามาเนี่ยโอ้ยชายชุดดำที่โอ้ยนักสำรวจขุดเจาะแหล่งพลังงานแล้วก็มีโจฮันนะคะโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันแต่ละสีไม่เหมือนกันเลยการ์ดสุ่มพิเศษ1ใบอันนี้คือการ์ดสุ่มพิเศษเนาะโอ้อันนี้คือการ์ดสุ่มพิเศษของโจอันด้วยมีโจสุ่มแบบนี้เลยนะคะวางไว้ตรงนี้อ่ะต่อกันที่สีม่วงเลยแล้วกันแกะสีม่วงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันติมาของสีม่วงโอ้ยหนังสือเวทมนต์นะคะนี้เป็นแอคชั่นที่เป็นทริคและดีเฟนส์ได้นั่นเองของสำหรับสายลับของสีม่วงนะคะเป็นเฉพาะของสีม่วงเท่านั้นนะคะที่จะมีเวทแบบนี้หมึกปากกานะคะเวทีเพลงคอนเสิร์ตเหมือนจะเป็นศิลปินเล่นไวโอลินอะไรนี้นะคะสำหรับสายนี้เหมือนโปเกมอนเลยอันนี้มีงูด้วยการ์ดซูมหลังกล่องพิเศษเป็นน้อง Wisdom Incarnate ND181F234 นี่คือสีม่วงก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะมาดูว่าที่สีเหลืองดีกว่าสีที่พี่ย่าชอบเพราะว่าเหมือนเทพเจ้ากรีกโรมันเลยเป็นสิ่งที่พี่ย่าชอบพอดีด้วยนะคะนี่เลยค่ะสวยมากสวยที่สุดเลยชอบมากโหสฟิงค์คิเมล่าไว้มีพีระมิดด้วยพีระมิดออฟซูเปอร์แมนซี่โอเบลิกซ์ออฟ
Ascendancy โอ้ชื่อสวย Temple of Hegemony เหรอ Calculate Style โอ้อันนี้น่ารักจังและซุมโอ้ยได้ Benedito นะคะ Benedito เหมือนเป็นกล่องสีเขียวเนาะตัวนี้เวอร์ชั่นตัวนี้1สีสุดท้ายค่ะคือสีฟ้าของเรานั่นเองได้สีฟ้าออกมาแบบนี้นะคะเหมือนตัวนี้จะชื่อฉางเนาะว้ายต้นไม้โอ้ยนักวิทยาศาสตร์รักโลกเหรออ่ะใช่แล้วออกแนวรักโลกแล้วโดมิเนตเทอร์ล่าเทอร์ล่าลีเซสซีเทอร์ล่าโอ้ยแกงต้นไม้ว้ายตัวนี้น่ารักจังซิดดิ้งเมล็ดโอ้ยเทอร์นี่อุ้ยแดงใช่สุ่มเป็นเฮอร์มิล่าอุ้ยสีเหลืองพอดีเลยโอ้ยเหมือนรู้ใจว่าต้องได้เนาะอ่ะนี่จะเป็นกล่องทั้งหมดนะคะของแต่ละสีค่ะจะเป็นการ์ดเสริมประมาณนี้เลยของสีต่างๆนะคะก็สามารถหาซื้อการ์ดเกมไอโดรอนได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันของการ์ดเกมไอโดรอนด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อแล้วก็จับจองมาเล่นได้นะคะมีซัพพอร์ตของรางวัลงานแข่งตลอดเวลาเลยนะคะมีเห็นมีทุกช่วงเลยติดตามได้ที่เพจไอโดรอนได้เลยนะคะถ้าไม่รู้เพจที่ยากก็จะหยิบขึ้นมาง่ายๆจากกล่องนี้เลยสามารถติดตามได้ที่เพจ Idolon TCG ได้เลยนะคะวันนี้พี่ยักก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย